จะเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนมีอำนาจหน้าที่เท่าๆกันไม่ใช่ว่ารวบไปอยู่หัวหน้ารวบไปอยู่เลขาแล้วจะแบ่งกันแล้วร่วมกันทำงานแล้วเราก็จะเอาเพื่อนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารมาช่วยด้วยช่วยคิดช่วยทำงานด้วยหลายคนบอกว่าใครเป็นเลขาใครเป็นเลขาผมบอกทุกคนในทีมผมจะเป็นได้หมดเพราะผมจะไม่มีเลขาแบบเลขาที่คุณเข้าใจอีกแล้วนึกออกไหมถึงเวลาแล้วผมก็ตกลงกันได้ว่าพวกคุณไปบอกกันว่าคุณจะเอาใครเป็นเลขาแล้วมาบอกผมเพราะใครเป็นก็เท่านั้นมันไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นแล้วจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วถ้าภายใต้การบริหารหัวหน้ากับลูกน้องนะผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่มันจะไม่ให้เป็นความรู้สึกแบบนี้อีกไม่ใช่นายสั่งหรือใครสั่งทุกคนต้องเป็นเจ้าของพรรคคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของพรรคอย่างแท้จริงบ้านที่เรารู้ว่ามันเสียหายตรงไหนแต่ว่าในสถาบันนี้มันเป็นนอมมันเป็นอะไรที่เราจะต้องสร้างค่อยๆสร้างความเข้าใจกันภายในพรรคสร้างรูปแบบการทำงานภายในพรรคแล้วก็สร้างแนวทางแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้ประชาชนมองมาด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่มาฟื้นพรรคแต่มันต้องฟื้นศรัทธาประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดวิธีแล้วต้องเสร็จภายใน3เดือน5เดือนเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการจัดการมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความอารมณ์ด้วยแต่ในเรื่องการบริหารจัดการในพรรคอันเนี้ยมันจะค่อนข้างไปในเรื่องของการบริหารจัดการเราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์กติกาอันเนี้ยเรากำหนดได้อันเนี้ยเราทำได้ผมเข้าไปปั๊บวันแรกผมก็ลงมือเขียนเองแหละผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติเนี่ยหมายความว่าไงมันไม่ใช่การที่ในกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเหลือแต่คนเดียวภาคเหนือเหลือ1คนอืออย่างเงี้ยภาคกลางก็เหลือไม่กี่คนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ว่าทำงานเต็มที่แล้วสู้ก็ไม่ได้แต่มันเป็นผลสะท้อนจากความไม่พอใจของประชาชนต่อจุดยืนของพรรคและความไม่เข้าใจชัดเจนถึงตัวตนที่แท้จริงของพรรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเขาเห็นสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เขาไม่มั่นใจว่าณนาทีนี้วันนี้ประชาธิปัตย์ใช่พรรคที่เขาต้องการให้เข้ามาทำงานเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะทำตามที่อยากให้ทำได้จริงหรือเปล่าเราทำให้ประชาชนเขาเกิดความลังเลเขาสับสนมันก็เลยส่งผลกระทบทำให้คนจำนวนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยคราวนี้ขอบายครั้งนะไปเลือกคนอื่นก่อนดีกว่าแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาเรื่องเกียรติพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นที่ต้องท้าทายคือว่าทำยังไงจะให้เขารู้สึกว่าพอประชาธิปัตย์มันรู้ตัวแล้วอันนี้มันจะกลับมาทำให้ถูกข้อถูกทิศทางแล้วเพราะประชาธิปัตย์ยังไงผมคิดว่ามันก็ยังเป็นสถาบันที่คนยังเชื่อถือยังเห็นความสำคัญเพียงแต่ว่าเราเดินผิดทางนี้เมื่อเราเดินผิดประชาชนก็เลยคิดว่าไม่วันนี้ไม่ใช่ต้องถามว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองทุกพรรคตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าคุณตั้งขึ้นมาเพื่อตัวคุณเองคุณไม่ใช่พรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองทุกพรรคมันต้องตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอันดับแรกและเฉพาะในประเทศไทยเรามีสถาบันที่เป็นที่เคารพบูชาและเป็นสถาบันหลักที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยไปได้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกพรรคการเมืองถ้าคุณไม่ร่วมกันปกป้องตามสถาบันหลักนี้และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บ้านเมืองอยู่ไม่ได้และเมื่อบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีไปทำไมพรรคการเมือง